นี่ระบบนี่โอ้โหผมเคยจะลองเดินเองดูนะแล้วผมไปแยกซื้อนะเกือบจะเท่าเขาอ่ะถ้าเป็นประเภทว่าไม่ได้อยู่ไอ้ระบบพวกนี้อาจจะมีความสำคัญสำคัญแล้วก็ดีกว่าจ้างคนก่อนยุคใหม่ที่เกี่ยวกับอาชีพเพราะว่าอะไรเพราะเกษตรกรอ่ะเจอปัญหานี้เยอะมากคือเป็นเกษตรกรมันหยุดจะเหมือนพี่โอที่ปากช่องอ่ะเขาบอกว่าต้นทุนที่เกษตรกรต้องลงทุนที่สุดคือต้นทุนด้านเวลาใช่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่ต่อยอดเกษตรตัวเองดีกว่าสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินกายาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่กายาพาวเวอร์ครับนี่ระบบนี่โอ้โหอันนี้เราใช้กี่ลิตรครับทั้งหมดนะครับอันนี้มันเป็นที่ทั้งเศษปุ๋ยร้อยกว่าลิตรร้อยก็200แต่ก็ได้ประมาณสัก180จะถามพี่ดอนหน่อยสิครับตรงนี้พี่ดอนลงทุนไปเท่าไหร่คะ100,000แต่1นี่คือเฉพาะแค่นี้ใช่ๆมีแต่ตัวนี้กับมอเตอร์ที่อยู่นู่นนะครับเขายกมาเลยเขายกมาเลยครับยกมาประกอบไอ้สายอันนู้นผมเดินเองครับนี่เขามีแค่นี้เองเขามีแค่ถึงแค่ตรงนี้ที่เหลือนี่ผมเดินเองหมดนะผมเคยจะลองเดินเองดูนะแล้วผมไปแยกซื้อนะเกือบจะเท่าเขาอ่ะครับดีไม่ดีค่าแรงเราก็แพงกว่าง่ายกว่าคือของเขาอ่ะไอเนี่ยพวกเนี้ยผมไปเดินซื้อก็ 2,000 บาทโอ้ 2,000 กว่าบาทโอ้ใช่มั้ยใช่ 1,000 ฝ่า 2,000 เนี่ยพวกเนี้ยเป็นตัวนี้ว้าวเตอร์ว้าวน้อยแพงเกษตรกรเราอ่ะหลายคนนะอยากทำแต่ยังหาทางทำไม่ได้ถ้าเป็นประเภทว่าไม่ได้อยู่ไอ้ระบบพวกนี้อาจจะมีความสำคัญสำคัญแล้วก็ดีกว่าจ้างคนจ้างคนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะถ้าแถวนี้นะจ้างคนรดน้ำเนี่ยรดมั่งไม่รดมั่งหรือมาหรือเปล่าก็ไม่รู้วันคิด300เหมือนกันนะ300เดือนนะ 9,000 ก็ไปแล้วปีเดียวก็คุ้มแล้วอ่ะปีนึงอ่ะแล้วรถทุนไม่อู้ด้วยไม่อู้ตรงเวลาตรงเวลาตีห้าเพราะน้ำควบคุมปริมาณได้ใช่ใช่ถ้าประเภทไม่อยู่นะแต่ถ้าอยู่ไอ้พวกนี้เราตัดระบบออโต้ตัดเราซื้อโน้นมาแล้วเราอาจจะเปิดเองพวกนี้ก็จะเซฟละเซฟไปละผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เกษตรกรยุคใหม่คือที่เกี่ยวกับอาชีพเพราะว่าอะไรเพราะเกษตรกรอ่ะเจอปัญหานี้เยอะมากคือเป็นเกษตรกรมันหยุดแล้วเสร็จแล้วอ่ะก็คือแบบว่าทำใจไม่ได้ไม่รู้ว่าราคามันประมาณเท่าไหร่แต่พี่ดอนบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแค่แสนกว่าบาทถ้าเทียบจริงๆนะว่าผลผลิตหรือความจุกจิกที่เราได้มามันน้อยไปเยอะนะคะแล้วก็พี่ดอนบอกว่าลองดูแล้วมีความรู้เรื่องช่างแล้วทำเองทำเองได้ราคาพอกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงแถมทำเองก็คือมีค่าแรงตัวเองเข้าไปอีกแล้วก็ไม่สวยแบบเขาด้วยไม่สวยไม่ดีแบบเขาด้วยทำเองมันจะสเปรย์สปะพอจะหาซื้อได้แต่ละตัวเนี่ยพอจะหาซื้อเดินมันมีชุดเล็กที่เออผมก็เลยจะถามกำลังจะถามว่ามันเป็นชุดน่าจะต้องเป็นชุดเป็นแบ่งเป็นชุดอันนี้คือมันแบ่งโซนด้วยไงครับราคาเริ่มต้นพี่ดอนไปดูโปรโมชั่นเขาประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะจริงๆอ่ะมันแยกชุดนะเราไม่เอาเวนจูรี่ก็ตัดออกไปไม่เอามอเตอร์ถ้าเราจะคอนโทรลเข้ามาก็ได้อีกก็คือแล้วแต่ที่เราจะไปแบบว่าดูว่าเราต้องการขนาดนั้นใช่คุยกับเขาครับว่าเราจะเอากี่โซนหรือจะมอเตอร์กี่แรงใช่ต้องบอกก่อนนะคะไกอาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแต่ว่าเกษตรกรหามาเยอะแล้วเกิดว่ามาเจอที่แบบว่าพี่ดอนอ่ะเพิ่งลงตั้งพอดีก็เลยแบบว่าขอองค์ความรู้พี่ดอนมาแชร์พวกเรานะคะสวยทำสวยเราเน้นสวยด้วยนะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยแรงงานเนี่ยเราหายากเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งต่อให้หาง่ายคุณภาพก็ไม่มีหรือถ้าเรามีแรงงานแล้วหรือเราเป็นแรงงานเองเนี่ยเรามาทำเกษตรวันหยุดเนี่ยมาปุ๊บเราหมดเวลาไปกับรดน้ำทีนี้ไม่ต้องทำอะไรนะใส่ปุ๋ยทำโคลนอะไรไม่ได้ทำไม่ทำอะไรแล้วเพราะว่าเราเดินรดน้ำหรือไม่ก็ไปวุ่นกับไอ้ระบบน้ำกลับบ้านอีกแล้วใช้เงินแก้ปัญหาดีกว่าถ้าเอามานี่มันคุ้มจะเหมือนพี่โอที่ปากช่องอ่ะเขาบอกว่าต้นทุนที่เกษตรกรต้องลงทุนที่สุดคือต้นทุนด้านเวลาใช่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่ต่อยอดเกษตรตัวเองดีกว่าเช่นสมมุติว่าแทนที่เรามีเวลาเหลืออย่างเงี้ยเอาไปต่อยอดการขายไหมเอาไปต่อยอดคุยกับคนพ่อค้าคนกลางไหมหรือหาผลิตภัณฑ์อื่นไหมอย่างเงี้ยหนูมีคำถามเราจะรู้ได้ไหมว่ามันมีการตันมีการรั่วมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าระบบนี้มันเตือนไหมระบบนี้ครบหมดเลยดูจากเพชเชอร์เพชเชอร์ก็ได้ไม่มันมีตัวถ้าเราไม่อยู่ไงประเด็นคือเวลาเราไม่อยู่เราไม่อยู่มันตัดไฟตกตัดมอเตอร์มีปัญหาตัดน้ำหมดตัดกรณีที่เราแบบเหมือนกับมีเป็นถังนะไม่ใช่เป็นบ่อแบบเนี้ยครับน้ำอาจจะหมดได้เขาตัดหมดเลยเห็นปะเขาเซฟหมดแล้วจะเอาแบบเปิดเองแล้วมันเตือนเราไหมเอาแบบว่าสั่งทางโทรศัพท์ก็ได้แต่ผมไม่เอาผมเอาแบบนี้เอาแบบอัตโนมัติที่เนี่ยนะไม่ได้แต่ตัวนี้
ชุดเนี้ยเขาสามารถเอาโทรศัพท์ไปได้ใช่ไหมเราเปิดเองที่บ้านก็ได้แล้วบางทีมันแบบมันลดเสร็จมันก็จะแจ้งเตือนเราอีกครั้งว่ามาลดแล้วปัญหาที่เกิดผมจะรู้ไหมว่าตรงเนี้ยฝนมันตกพอดูกล้องเนี้ยฝนน่าจะตกไปกลางคืนอาจจะตกเยอะก็ได้แล้วผมเช้าเลยผมต้องเปิดน้ำเปิดน้ำอีกอย่างเงี้ยผมก็เลยตั้งเป็นออโต้เผื่อหน้าก็ฝากพี่ก็มายกคัทเอาท์ลงให้ก็ได้พี่ดอนสมมติเก๋เป็นคนทำเกษตรค่ะแล้วเป็นผู้หญิงสิ่งที่เก๋กลัวที่สุดคือการรับประกันเขารับประกันเขาติดตั้งเสร็จเขารับประกันว่าถ้าเสียต้องอะไรยังไงเขามีการรับประกันยังไงบ้างคะจริงๆไม่ได้ระบบไม่ได้มีอะไรอันนี้เป็นวาล์วเปิดน้ำธรรมดานะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกวาล์วเปิดน้ำมีมอเตอร์วาล์วแค่นั้นเองเพราะปกติสมัยก่อนก็จะใช้เป็นตัวคอนโทรลอีกตัวอันนี้เป็นตัวปกติทั้งนั้นเลยนะไม่ได้มีอะไรคือเขาเลือกว่าอุปกรณ์ที่มาใช้เนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีครับเขาเลือกยอมรับนะแล้วงานเขาเรียบร้อยใช่งานเขาเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเราจะเลือกเจ้าหรือพิจารณาเจ้าไหนก็แล้วแต่เนี่ย1ต้องดูคุณภาพของที่เขามาใช้ก่อนครับดูแล้วก็คือ2คือความยากง่ายในการแบบว่าซ่อมบำรุงรักษาเนี่ยเขาถอดได้ทุกส่วนเลยนะเนี่ยเขาต่อเขาเนี่ยโอเคเลยอ่ะพอเราไม่ค่อยรู้ปุ๊บก็คุยทางไลน์แล้วก็ผ่านจอครับตรงนี้จะปรับยังไงจะตั้งเวลาแบบไหนปกติเขาจะมีทำ YouTube ให้เราดูอยู่แล้วแต่ถ้าไม่รู้ก็คือเปิดสดพี่ตรงนี้จะเลยจะตั้งยังไงใช่เดี๋ยวนี้เขาจะมีทีมนี่เขาก็ยังโทรนี่ติดไปแล้วเขายังโทรมาสอบถามอันนี้เราไม่ได้บอกยี่ห้อนะถ้าใครอยากสนใจอะไรก็ไปดูต่างหากอีกทีนะคะยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดิน Gaia Powers ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดิน Gaia Powers ตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง Gaia Powers ตอนนี้ทาง Gaia Powers ได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่า Gaia Market สามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทาง LINE OAที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ Gaia Powers ครับ